คะเฮ้ยพลอยคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยเสียงคุณนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะแล้วนี่ไม่ทันอะไรก็มีแฟนใหม่แล้วนี่คุณมีธุระอะไรก็รีบพูดมาผมต้องไปธุระต่อคือช่วงนี้ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะฉันก็เลยอยากซื้อเสื้อกันหนาวให้ลูกสักหน่อยแต่คุณก็รู้นี่เงินเดือนฉันหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็เหลือไม่เยอะแล้วอ่ะคุณช่วยฉันหน่อยนะนี่เลิกกันแล้วยังหน้าด้านมาขอเงินอีกหรอเสื้อกันหนาวของลูกเธอเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเธอดิเกี่ยวอะไรกับพวกฉันไปกันเลยค่ะพัดไปกันเลยครับพี่รักพอดพอดรอพี่ที่นี่ก่อนนะพอดีว่าพี่หิวน้ำอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อน้ำมาฝากค่ะพลอยพลอยเดี๋ยวก่อนในบัตรนี่มีเงินอยู่ 500,000 รหัสทุกอย่างก็เป็นรหัสเดิมคุณเอาไว้ใช้นะเยอะไปอ่ะฉันไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นคุณรับไว้เถอะถือว่าผมให้ลูกนะเออแล้วลูกเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะร้องไห้หาพ่อทุกคืนเลยงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมไปก่อนนะพัดขอบคุณนะไม่เป็นไรผมเป็นพ่อของลูกนะผมตั้งหากอะที่ต้องขอบคุณคุณคุณนั่งทำงานหนักไหนต้องดูแลลูกให้ดีอีกพลอยถ้าคุณเจอคนที่รักคุณจริงอะคุณแต่งงานกับเขาได้เลยนะรักตัวเองให้มากๆล่ะในโลกนี้ยังมีเหรอผู้ชายที่ดีอ่ะก็เหมือนคุณไงเมื่อก่อนคุณก็บอกฉันว่าคุณจะรักฉันตลอดไปแต่สุดท้ายคุณก็ทิ้งฉันไปอยู่ดีอ่ะพลอยจริงๆแล้วผมคุณไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกใช้ชีวิตตัวเองให้ดีก็พอแล้วฉันก็เป็นแบบนี้แหละอยู่คนเดียวก็สบายใจดีพอดอ่ะน้ำพอดรู้นะว่าพี่ไปไหนมาในบัตรนี่มีเงินอยู่ 500,000 รหัสทุกอย่างก็เป็นรหัสเดิมคุณเอาไว้ใช้นะ
ี่พี่บ้าไปแล้วหรอพี่ให้เขาไปทุกอย่างแล้วนะพี่พัททั้งบ้านทั้งรถพี่ทำแบบนี้ไปทำไมอ่ะพอดก็รู้เนี่ยว่าพี่เหลือเวลาไม่มากแล้วถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้อ่ะพลอยเขาก็จะไม่ยอมไปไหนเขาก็จะไม่ยอมเปิดใจให้ใครสักทีแล้วลูกพี่อ่ะคนอื่นเขาจะรับได้หรอพี่เชื่อนะถ้าพลอยเจอคนที่รักเขาจริงอ่ะเขาก็จะรักลูกของพี่ด้วยพี่อยากหายไปแบบนี้แหละพี่ไม่อยากให้พลอยเขาต้องรู้สึกผิดเพราะพี่อ่ะพี่อยากให้พลอยเขาไปเจออนาคตที่ดีกว่าส่วนเรื่องมรดกและเรื่องพินัยกรรมของพี่ถ้าพี่ไม่อยู่แล้วฝากพลอยเอาไปให้พลอยด้วยนะแค่นี้แหละที่พี่จะขอค่ะน้ำจะช่วยพี่ให้เต็มที่แล้วกันนะพี่พัฒน์